ผัดไทยจะใส่ถั่วงอกแต่ถ้ารักจริงไหมลอกต้องใส่ใจกันและกันฮันแน่เอิร์ธอดชื่นกับคอนโด3ชั้นจะพาทุกท่านไปดูว่ามันมีจริงไหมผัดไทย5บาทขายมาแล้ว23ปีแต่ก่อนขายดีขายดีวันละเป็น100กิโลแต่พอโควิดมาขายได้ไม่ถึงวันละ5กิโลบางวันขายแทบไม่ได้เลยวันนี้เอิร์ธก็เลยจะมาซื้อมาอุดหนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าที่ค้าขายด้วยหัวใจจะซื้อเอาไปแจกฟรีในสถานการณ์แบบนี้เราจะผ่านพ้นไปด้วยกันลุงนานผัดไทย5บาทไปครับสวัสดีครับลุงนานครับโอ้กำลังหั่นทำไมให้ผมมาซื้อที่บ้านนะครับไม่ไปขายที่ตลาดอ่ะวันเนี้ยเพราะตลาดปิดแล้วก็ขายไม่ดีโหแล้วกลับมาบ้านมาขายดีเลยก็ไม่ดีเหมือนเดิมครับขายไม่ดีเหมือนเดิมถ้าเอิร์ธซื้อ200พอถือว่าขายดีไหมโอ้ยดีมากเลยครับดีมากเพราะฉะนั้นเอิร์ธซื้อ200พอเลยได้เอาไว้แจกฟรีครับแล้วเดี๋ยวทำเลยครับ200พอครับปึ้มผัดไทย5บาทเรามาดูกันว่าทำยังไงน่ากินขนาดไหนนะอันนี้เขาเรียกน้ำผัดไทยส้มมะขามน้ำตาลเกลือไม่มีชูรสจุดเด่นเลยอ่ะลงน้ำมันก่อนเลยเสร็จตามด้วยกระเทียมเจียวครับน้ำเปล่าทำให้เส้นนิ่มเส้นปึ้ม1กิโลครับเส้น1กิโลนะเส้นแบบนี้โลละกี่บาท23ปีที่แล้วอ่ะ15บาท15บาทตอนนี้28บาทตอนนี้28บาทถั่วงอก8บาทตอนนี้25บาทก็ยังแถมให้กล่องหนึ่ง10กล่องใหญ่ก็แถมกล่องใหญ่10กล่องเล็กแถมกล่องเล็กเดี๋ยวถ้าเราซื้อ5บาท10กล่องแถมอีก1กล่องแถมอีก1กล่องโอ้โหกำไรบอกแล้วกำไรหั่นลงมาอีกเหลือน้อยแล้วได้อะไรเพิ่มขึ้นก็ได้ความสุขผมได้ความสุขอย่างเดียวโอ้ผมฟังแล้วผมสดชื่นอ่ะแล้วเราก็ใส่น้ำอันนี้คือน้ำผัดไทยน้ำผัดไทยน้ำผัดไทยเนี่ยคือน้ำที่เขาปรุงมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไปสองกระบวยก่อนสองกระบวยสีหวานสีหวานสีหวานเพิ่ม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 สีรสชาติแล้วก็เติมน้ำนี่เป็นกระบวยสุดท้ายมันจะครบสามกระบวยตามสูตรเราผัดได้เส้นเหนียวนุ่มที่เราพอดีแล้วเราก็ลงฟึ่มถั่วงอกถั่วงอกกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายลงเลยฟึ่มนี่ครับผัดครับนี่กุ้งแห้งโรยไปครับนี่ฟึ่มฟึ่มฟึ่มโอ้โหน่ากินแล้วถั่วป่นถั่วป่นครับนี่โรยไปเลยฟึ่ม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 โอ้โหแค่นี้ก็สุดแล้วอ่ะถั่วป่นหอมหอมเสร็จปึ้งผมว่านะโรยพริกไปหน่อยโรยน้ำตาลไปหน่อยเนี่ยชีวิตโอ้โหอ่ะโรยกุ้ยช่ายครับนี่ฟึ่มโอ้โหอ่ะนี่ครับเสร็จแล้วครับลุงนานผัดไทย5บาทนี่นะครับ1ถาด5บาทใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ครับกล่องละ5กล่องละ5บาทแต่น่ากินมากคุณดูโอ้โหหอมด้วยเราจะมาดูปริมาณแล้ว5บาทแล้วหยิบจริงๆก็ปกติ5บาทเนี่ยขายเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะมาดูครับนี่5บาทนี่หยิบอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่ามาถ่ายทำแล้วเราจะมาหยิบเยอะหรืออะไรก็ปกติครับก็หยิบเท่านี้เลยนะเท่านี้เลยมาดูครับ5บาทครับครับนี่ฟึ่มพูดง่ายเต็มๆกล้องอ่ะก็เต็มๆเนี่ยนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ปรุงใครละเอิร์ธนะครับหัวใจให้เอิร์ธสักหนึ่งดวงจะได้ใหม่นะครับแล้วบอกด้วยว่าเป็น FC เอิร์ธจังหวัดอะไรเหรอเอิร์ธเอาหัวใจแลกใจไปให้1ดวงนะครับถามว่าทำไมเอิร์ธต้องมาถ่ายที่ลุงนานนะครับเพราะว่าเอิร์ธเห็นว่าลุงนานเนี่ยค้าขายด้วยหัวใจเอิร์ธก็อยากจะสนับสนุนโปรโมทร้านให้ฟรีแล้วเอิร์ธก็จะซื้อไปแจกฟรีครับการให้นะครับบางครั้งเป็นเหมือนหยดน้ำหยดเล็กๆหยดลงไปบนผืนดินที่แห้งผากหยดลงไปมันก็เกิดความชุ่มชื่นนะเกิดความสดชื่นนะให้เอิร์ธเติมเป็นคนเติมทำไมอ่ะเลยครับเพราะว่าจะได้อร่อยขึ้นอีกไม่ใช่อร่อยขึ้นครับลุงนานบอกว่าจะได้ไหวขึ้นพูดง่ายลุงนานเนี่ยเขาจะลอกใช้ผมนั่นเองนะผมเติมเองถั่วก็เติมไปเนี่ยปกติคือเขาก็ให้เท่านี้นะเสร็จแล้วเขาผัดไทย5บาทมีอยู่จริงบนโลกที่ร้านลุงนานถามว่าทำไมไม่ต้องใส่น้ำปลาเพราะว่านี่ไงกุ้งแห้งมันก็จะมีรสเค็มพูดง่ายครบรสใครอยากแต่เติมเผ็ดๆก็มีพริกป่นใช่ไหมครับมีครับก็มีพริกป่นโรยได้โรยได้แต่เราไม่เติมเพราะว่าเผื่อเราไปแจกเด็กคนที่สูงอายุเราไม่ต้องเติมใบพริกครับอันนี้ได้กี่กล่องเราไม่รู้แต่เราจะมาช่วยลุงนานและอ้าวมาแล้วครับ200กล่องเรียบร้อยโอ้ยได้แค่170กล่องเท่านั้นเอง170กล่องนี่ผมจะมาซื้อ200ทำได้แค่170เส้นหมดเส้นหมดอ่ะงั้นผมเอาใส่ปิ่นโตใส่ปิ่นโตไปทานกลับบ้านนะนี่ฟึ่มโหอันถั่วถั่วละวางข้างก็ได้ถ้าไม่โรยนี่ถ้าไปบ้านใส่ไมโครเวฟนะเยอะน้ำตาลไม่ต้องน้ำตาลที่บ้านมีของเอิร์ธเอาไปกินเองทั้งหมด170กล่องทั้งหมด750อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้แถมไม่ต้องแถมเมื่อกี้คิดด้วยบวกไปเป็น800พอดี800พอดีครับผมโอเคครับเอาจัดไปเลย
800พอดีเอิร์ธมี 1,000 พอดีโอ้โหไม่ต้องทอนครับไม่ต้องทอนแต่วันนี้ภารกิจเราไม่เสร็จสิ้นเอิร์ธจะชวนลุงนานไปไหนรู้ไหมไปแจกกันด้วยกันไปไหมไปครับครับไปเราจะไปแจกฟรีกันครับไปครับเราหิ้วกันไปคนละข้างงี้ไหมหรือไปอย่างนี้เลยนี่ไงอย่างนี้ไปอย่างนี้เลยนะไปกำลังหิ้วเลยโอ้เอิร์ธรู้ใจเลยกำลังหิ้วเลยผัดไทยเอาไปเลยคนละซี่ห่อไปเลยอ่านดิครับขอบคุณมากมีกี่คนมีกี่คนอยู่กี่คนอยู่5คน5คนเอาไปเลยเยอะๆสวัสดีครับขอแข็งแรงนะครับนะครับหยิบไว้อะไรกล้องให้แม่เอี่ยมป้าเอี่ยมเอาไป20กล้องเลยโอ้ยเอาไปจริงๆเอาไปเยอะเลยไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับลุงนานครับแจ้งลุงนานของลุงให้หมดกล้องก่อนอ๋อเดี๋ยวผมถือว่าไหนผมถือหนักได้ไหวอ๋อสบายมากน้องเอิร์ธผัดไทยมาฝากอนุชไม่ใช่นึกว่าลูกชายเอออะไรครับเอาไปเยอะๆเลยครับหยิบลูกมาตอมมีคน2คนหลายคนหลายคน2คนไป8ห่อ10ห่อเลยครับหยิบไปแล้วหลายห่ออ่านานดิอ่ะ6ก็พอได้อ่ะโอเคสวัสดีครับ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 ไปก่อนนะครับไม่ไหวลงไม่ไหวไม่ต้องลงลงไม่ไหวไม่ต้องลงสวัสดีครับแจกทุกบ้านครับเอาอยู่กี่คนอ่ะคนเดียวคนเดียวคนเดียวไปสี่ห้อเลยครับลุงนานคนละข้างดีกว่ามาอันนี้ไม่หนักแล้วสวัสดีครับผัดไทยแจกฟรีครับมีกี่คนมาลงพี่กล้องนะมาสิบกล้องลงมานี่กะจะมาให้40เอา10กล้องมาสวัสดีครับที่10กล้องหยิบไปเลย5กล้องไม่คนละ4คนละ4กล้องไปเลยอ้าวหยิบไปเลยลูกเอาหยิบไปหยิบไปเต็มที่อ่ะหยิบเลยลูกอ่ะเตรียม2กล้องเอาเอาไปกล้องนี่พอเลยพอเลยครับขอบคุณครับ100ล้านเลยเหรอคนนี้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ว่าใครไม่ต้องรู้หรอกตามมองไม่เห็นตามันยิ่งเขาทุกวันเลยกล้องสิบกล้องครับแถมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเศรษฐีกันชนะเศรษฐีเลยเหรอครับขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะไปดีเสียเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงจีไม่ต้องให้ยายมาไม่ต้องให้ยายมานั่งนานนั่งนานเดินไหวเมื่อวานยังวิ่งอยู่เลยเมื่อวานวิ่งเลยเหรอโอ้โหอยู่กี่คนน่ะเอาไปซีกล้องเอาไปซีกล้องเลยครับไปก่อนนะครับผัดไทยครับไปมาแจกพี่ยิบมากินเลยอยู่กี่คนเอาไปซีกล้องเลยนะก็นึกว่าไข่สวัสดีนะครับบ้านนี้คนพิการโอ้บ้านนี้นี่ไข่ต้นไม้ครับผมต้นไม้บ้านนี้คนพิการเลยครับไปเดินไม่ได้ขาไม่ดีครับไปเลยครับอยู่กี่คนน่ะเอาไปกี่ห่อ4ห่อเลยกินหมดอยู่แล้วเดี๋ยวพวกนั้นไปก่อนนะสวัสดีครับเอาผัดไทยมาแจกวันนี้แจกผัดไทยฟรีครับลงมาไม่ต้องลงมาขึ้นบ้านเลยให้ผมเดินไปใช่ไหมเดินขึ้นทางรองเท้าแหละเดี๋ยวบ้านนะจำด้วยนะจำมีกี่คนอยู่กี่คนบ้านนี้สองคนก็เอาไป20ห่อพอไหม20ห่อ20ห่อเอาเลยครับได้เลยครับหยิบแล้วหยิบเองหยิบเองช่วงนี้โควิดต้องหยิบเองนี่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ90หูดูแข็งแรงเลยจำนี่คนนี้เท่าไหร่น้องเขา80 90ขอให้แข็งแรงนะเออทําปากอยู่นะลูกไม่ทําไมโอ้โหคล่องเป็นลูกแม่นี่แหละจําไม่ได้เลยผมพาภาคจ้างมานานผมไปเรียนกรุงเทพผมก็กลับมาจําผมไม่ได้เท่าแหละอายุแค่90ก็จําผมไม่ได้เท่าแหละรายการอะไรนะบอกพี่เต่าหน่อยสิอ่ะเอาเลยครับบอกรายการหน่อยสิพี่เต่าได้ติดตามหน่อยเออสดชื่นเออสดชื่นเออสดชื่นเอาเยอะๆเลยไม่เดี๋ยวไว้พอใหญ่แล้วไปครับจะว่าเรามีแฟนก็ให้สวยๆโอ้โหชอบจังเลยอ่ะนี่สบายเลยผมได้พร2เด้งพร้อมกันเลยพี่พร้อมกันเลยอ่ะไปก่อนนะครับก่อนนะครับได้ครับนี่คุณดูลุงนานนะครับบอกว่ากลัวเอิร์ธเดินไม่ไหวลุงนานอายุเท่าไหร่อายุ64ครับ64มาบอกเด็กอายุ18อย่างผมบอกไม่ไหวอันน่ะชนน้องเอิร์ธเขาอยู่กี่คนเอาไว้เลย2คนเอาไป8ห่อเลยอ่ะนี่อะไรผัดไทยไงนี่ผัดไทยเนี่ยเราก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเอารีบไปเลยเอาของใครก็ดีเพราะว่าเอาของผมก็เบาลงเอาคนละ
เอาเลยเอาไว้กล้องดิเอาเลยขอบใจมากขอบคุณเอาไว้กล้องดิขอบใจมากนะขาไปก่อนนะมาบ่ายเย็นมาบ่ายเดี๋ยวเราบอกให้มาเช้าได้ไหมผมสงสารลุงนานนะตอนเนี้ยไม่ต้องสงสารเขาเดินเหนื่อยเชิญเลยเชิญเลยพักลมด้วยพักลมนี่ลุงนานบอกว่าเดี๋ยวเรียกบ้านนี้ก่อนเดี๋ยวพักลมด้วยเอิร์ธนี่นาใช่นี่แหละเอิร์ธไหนรู้จักเหรอรู้จักฮันเน่ดาม FC โอ้ FC เอาไปเลย20กล้องเลยจริงๆดูอ่ะเดินอ่ะพี่เยอะเลยขอบคุณมากนะคะอยู่กี่คนพอได้ยินเสียงนะคุ้นๆคุ้นๆมากคุ้นมากอยู่กี่คนเนี่ย2คนเองอ๋อโอเคครับจ้าๆแฮมิงฮอล์ FC FC ยังได้กินเยอะไปก่อนนะครับสวัสดีครับสดชื่นน่ะสดชื่นคนเดียว2คน3 4กล้อง2คนเอาไป8กล้องเลยเอาลุงนันหนักแล้วเอาถุงนู้นดีกว่าหยิบเลยหยิบนี่กล้อง3กล้อง3กล้องโอ๊ยเอาไปไม่เอาไม่เอาไม่เอา3กล้องเอาไป6กล้องเลยหยิบหยิบให้พอเฉลี่ยไปฝั่งนู้นเอานั่นน่ะมาตรงนี้สวัสดีครับอยู่กี่คนครับเอาไป3กล้องก็พอโอ๊ยมันจะอิ่มได้ไงอ่ะกล้องนิดนึงเอาไปพอบ้านนี้4กล้องวันนี้4กล้องบ้านนู้นเค้า4กล้องนะบ้านละ4อ่ะเอาบ้านละ4ไปก่อนนะครับครับครับยังเป็นชูคิดอะไรต้องว่าปาธนาเจ้านะให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเจริญรุ่งเรืองยิ่งมีความสุขมีความสุขแต่ไม่ใช่มีความสุขมีเป็นความแล้วผมอยากอยู่ตรงนี้นานเลยเพราะผมเดินมาร้อนมากเลยก่อนนั่งตรงนี้สักพักนึงก่อนน้ำไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับครับได้ลาบได้ทานกันเชียวได้ลาบเอาน้ำตกด้วยได้ไหมน้ำตกด้วยไปก่อนนะครับน้องเอิร์ธธรรมแจกครับเอาเยอะๆเลยโอ้คนเดียวอยู่สองกล้องเดียวไปสี่ห่อนะพี่ชายสี่ห่อไปเลยชายไว้สองกล้องก็ได้ครับสี่ขอบคุณครับเอาไปสี่เลยข้างในมีเยอะโอเคครับไปก่อนนะสวัสดีครับผมโชคดีครับผัดไทยฟรีครับยุกยุกกี่คนยุกกี่คนคนเดียวอยู่คนเดียวโอ้เอาไปสี่กล้องเลยสี่กล้องเลยเหรอได้อิ่มๆขอบคุณค่ะอันนี้ครับขอบคุณค่ะไปครับสวัสดีครับถ่ายรูปหน่อยใช่ไหมถ่ายรูปได้เออใครเป็นคนทำเอาได้เลยเอ้าอันนี้เขาทำขายเหรอโอ้นี่นี่นี่เขาพูดชื่อด้วยนะยายอะไรนะยายไหนยายยายไหนยายยูนไอฟุกนี่ไอฟุกคุณนะครับยายดำยายไหนยายฟุกถ้าคุณไม่ได้คุณมาทวงที่คนนี้นะเขาพูดชื่อไว้แล้วอะไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับยายดำยายไหนยายฟุกนะที่นี่น้องเอิร์ธเขามาแจกเจลให้หลวงพี่อ๋อแอลกอฮอล์เหรอถวายหลวงพี่ไปเอาไปเอาแอลกอฮอล์ไปถ่ายถวายวัดสุดยอดไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับกี่กล้องสี่กล้องมีสองคนเอาไป10กล้องเลย4กล้อง5กล้อง6กล้องเอาไม่เอาเอา4กล้องพอโอเคครับสวัสดีครับ3คนก็6กล้องอุ้ยคนละ2เลยเหรอ2อุ้ยตกใจทำไมล่ะผมจะให้คนละ4เลยซ้ำอันนี้ครับเอาไปอีกกล้องไม่ถึงเลยนั่น5เองไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ่ายดีถ่ายดีเหลือ4กล้องไปก่อนนะไปก่อนนะอะไรคะผัดไทยแจกฟรีครับแจกฟรีครับคุณเอิร์ธนะครับคนรถ FC คุณเอิร์ธนะครับ FC ชอบดูบ่อยๆกี่กล้องหยิบเลยห่ามากวันนี้ไม่ห่ามากวันนี้เอาผัดไทยมาให้คนละ4ห่อเลยเดี๋ยวไม่อิ่มคนละกี่ห่อครับกี่ห่ออิ่มโอ้ยหลายห่อคนละ4ไปเลยพี่เลนูพี่เลนูด้วย4คนก็เอาไป4ห่อไปให้หมดเลยห่อเลยนี่นี่ครับนี่ครับครับครับนี่คนนี้ FC ผมนะเออรถชื่อพี่เลนูละพี่มาตอนนี้เชิญเชิญมีหน่อยครับขอตัวนะผมไปทะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณเอิร์ธเขามาแจกผัดไทยผัดไทยครับกี่คนผัดไทยอยู่กี่คนหยิบเลยครับานั่นน่ะคนละ2กล่องน้องกองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนู่นๆเดี๋ยวเอาผัดไทยก่อนผัดไทยครับผัดไทยผัดไทยผัดไทยแจกฟรีหยิบอ่ะหยิบได้เลยครับคุณครับครับกี่ห่อเอาได้หลายห่อเลยเอา4ห่อไปเลย4ห่อหยิบได้เลยครับกินได้เยอะเลยภาพคนนี้เลยครับให้คุณยายให้คุณยายให้ข้อหนึ่งครับนี่ผมไปก่อนนะผมกลัวแก๊งนี้นะเชิญๆๆๆไปก่อนลูกลองให้ทางโน้นทันอันนี้คือครบแล้วเนาะครบแล้วสดแล้วเนี่ยทั้งหมู่เลยโตนี่แจกทั้งหมู่บ้านเลยนะทั้งหมู่เลยจริงๆเรียบร้อยไปแล้วครับภารกิจนะครับอุดหนุนลุงงานเพื่อไปซื้อแจกทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่เราเดินนี่คือ1หมู่บ้านเลยหมู่อะไรครับหมู่2ต้นตาลสำหรับวันนี้นะครับอุดหนุนแล้วลุงงานครับ
ฝากร้านฟรีครับจัดการเลยครับบอกเลยครับผมขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับถ้าโควิดจากไปเราเจอกันที่สุ่มปลายักษ์วัดทองประดิษฐ์ครับผมขายอยู่ที่นั่นทุกเสาร์อาทิตย์ครับอำเภออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับแต่ว่าถ้าตอนนี้อยากกินต้องมาที่หน้าบ้านดุงนานเท่านั้นครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ตำบลต้นตาลเขาเรียกท้ายบ้านมาจากวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงประมาณ800เมตรถึงบ้านครับบ้านติดถนนเลยครับและถ้าคุณมาไม่ถูกคุณโทรมาที่โทรครับ0853798716ครับลุงนานทวนเบอร์อีกทีครับครับ0853798716ผัดไทย5บาทอร่อยโบราณจริงๆครับขอขอบคุณลุงนานมากๆครับขอบคุณครับ FC เอิร์ธต้องมาอุดหนุนเขานะครับเป็นคนที่ค้าขายด้วยหัวจิตหัวใจขายให้เอิร์ธเสร็จวันนี้เดินไปแจกกับเอิร์ธทั้งหมู่บ้านนี่ป้ายคุณเลยบ้านลุงนานไม่ใช่เขามีแค่ผัดไทยใช่ตัวนี้คืออะไรครับหมูสวรรค์หมูสวรรค์กะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บครับแล้วขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะมีครับมีสำหรับวันนี้ขอบคุณลุงนานมากครับขอบคุณมากครับขอให้ขายดีขายดีนะครับสดชื่นแข็งแรงนะครับพรปากครับสวัสดีครับสดชื่นครับวันนี้ผมพูดได้เลยว่ามีความสุขมีความสุขนะไม่ใช่มีความสุขมีเป็นฟาร์มขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นนะครับหลายคนถามว่าอยากดูรายการเอิร์ธสดชื่นดูที่ไหนคุณเสิร์ชเลยเอิร์ธสดชื่นอยู่ YouTube ก็เสิร์ชเอิร์ธสดชื่น Google ก็เสิร์ชเอิร์ธสดชื่น IG ก็เสิร์ชเอิร์ธสดชื่นเข้าไปดูวิดีโอกันได้นะครับที่เพจ Tag Pearl ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ